สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้ก็ตื่นสายนิดหน่อยครับแต่ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงกว่านะครับก็เจอกันที่ริมแม่น้ำอิงเหมือนเช่นเคยนะฮะเหมือนวันก่อนที่ผมได้มาถ่ายทำแต่ว่าผมยังไม่ได้ลงมาข้างล่างประมาณนี้นะฮะแต่วันนี้ผมก็จะถ่ายให้เห็นแม่น้ำอิงนะแม่น้ำอิงที่เป็นแม่น้ำไหลมาจากกวานพะเยานะฮะซึ่งเช้านี้ผมก็มาเดินเล่นนะมาเดินเล่นออกกำลังกายนะครับนี่ครับก็เหนื่อยเอาเรื่องนะครับก็ด้วยสังขารและอายุก็เยอะขึ้นทำให้ก็ได้แค่เดินเบาๆหรือว่าวอร์มอัพเบาๆนะตอนนี้ก็หลายรอบแล้วนะครับก็มาหยุดนิดนึงนะครับผมก็จะมาถ่ายคลิปให้ FC ทุกท่านได้เห็นสภาพของแม่น้ำอิงซึ่งไหลมาจากกวานพะเยานะครับนี่ครับเช้านี้ก็มาสัมผัสกับบรรยากาศที่บ้านเวียงรอหมู่11ตำบลรออำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับซึ่งเช้านี้อากาศก็เย็นนะฮะเย็นสบายนะเย็นอากาศประมาณ20-21องศานะครับเช้านี้นะครับก็ถือว่าอากาศดีทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ำอิงนี่นะฮะนี่คือสภาพแม่น้ำอิงตอนนี้ก็น้ำก็ยังพอมีนะฮะถือว่ายังพอมีพอสมควรนะฮะนี่ฮะก็แม่น้ำอิงก็ใช้ทำการเกษตรด้วยนะทำสวนทำไร่แล้วก็ทำนาปรังฮะของชาวบ้านเวียงรอนะครับซึ่งกระแสน้ำนี้ก็เป็นโอ้โหกระแสน้ำที่ใช้กันมาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครับข้างหลังก็จะมองเห็นภูเขานะฮะนี่ฮะภูเขาก็เช้าๆก็อาจจะมีหมอกหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีหมอกควันฮะแต่วันนี้ก็คิดว่าไม่น่าเยอะเท่าไหร่ฮะวันนี้ฮะทำให้เห็นสภาพของภูเขานะครับนี่ครับก็เดี๋ยวผมจะไปถ่ายทำข้างบนตรงทางเดินให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับผมนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นทางวิ่งหรือทางเดินเล่นออกกำลังกายนะครับนี่ครับซึ่งถือว่าโอเคเลยนะครับช่วงนี้ก็จะเข้าฤดูแล้งหรือหน้าแล้งนะฮะทำให้ใบไม้เนี่ยหล่นมาเต็มเลยนะครับนี่ครับนี่บรรยากาศสองฝั่งนะครับตรงโน้นก็เป็นสวนของชาวบ้านนะครับสวนลำไยนะฝั่งโน้นแล้วก็ถัดไปก็จะมีเป็นนาปรังนะฮะชาวบ้านก็จะทำนาปรังกันนี่ฮะก็ถือว่าใครมีที่ดินแถบบริเวณนี้ถือว่าโอ้โหบรรยากาศดีแล้วก็สวยงามมากนะครับนี่ฮะตรงที่เห็นนี่ก็เป็นบ้านญาติพี่น้องกันนะครับนี่ฮะอยู่แถบนี้นะครับนี่เป็นต้นสำฉาหลายสิบปีแล้วครับนี่ทำให้เห็นบรรยากาศสวยงามนะฮะเช้าเช้าก็มาออกกำลังกายกันได้นะครับที่ใครที่จะมาเที่ยวจังหวัดพะเยาก็ปักหมุดมาได้เลยนะครับให้พิมพ์คำว่าโบราณสถานเวียงรอนะรับรองก็จะมาเห็นความสวยงามนะครับของบ้านเวียงรอตำบลรออำเภอจุนจังหวัดพะเยานะฮะผมจะซูมให้ดูใกล้ตรงโน้นก็จะเป็นสะพานแขวนนะฮะที่ผมได้ถ่ายทำวันก่อนนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นมีสวนและนาปรังนะฮะ
นี่ยซึ่งถือว่าตอนนี้ทางเจ้าที่ที่ทำการก่อสร้างถือว่าตอนนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะฮะเนี่ยสร้างตรงนี้นะฮะแก้มริมนี่ก็คือป้องกันแม่น้ำเซาะนะครับนี่ฮะแม่น้ำเซาะตลิ่งแล้วก็ทำให้พื้นที่เสียหายได้นะครับก็จึงทำการสร้างตรงนี้นะฮะทางรัฐบาลหรือว่าทางรัฐบาลหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็เล็งเห็นนะครับว่าถ้าไม่ทำแนวกั้นตลิ่งอย่างนี้ก็จะทำให้ทางไอ้ตรงนี้ฮะทางเดินหรือว่าทางที่วิ่งนี้ทำให้แม่น้ำกัดเซาะเข้าบริเวณพื้นที่ของชาวบ้านได้นะฮะนี่ฮะก็จึงทำการก่อสร้างแก้มริมหรือว่าแนวตลิ่งอย่างนี้นะฮะเพื่อป้องกันน้ำเข้าไปเซาะพื้นที่ของชาวบ้านนะครับอย่างนี้ต้องขอบคุณทางรัฐบาลมากนะครับที่อนุมัติงบมานะครับทิศตรงโน้นก็เป็นทิศตะวันออกตอนนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะฮะนะฮะสีแดงนะฮะนี่ตอนนี้อาจจะมีเมฆหมอกบางนิดหนึ่งฮะอาจจะเกิดจากหมอกควันด้วยอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ก็ทำให้เห็นพระอาทิตย์เป็นสลัวนะฮะแต่ก็สวยงามนะฮะนี่ครับนี่ก็บริเวณนี้ก็จะมีผู้คนมาออกกำลังกายนะครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสะพานแขวนนะครับนี่ฮะสวยงามมากนะครับช้าๆบรรยากาศดีมากนะครับผมนี่ครับโอ้โหนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้าซึ่งถือว่าสวยงามมากเนี่ยผมมาเนี่ยฮะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้เขียนมาชาชาแนลก็ได้มาถ่ายทำบรรยากาศตอนเช้านะครับให้ FC ทุกท่านได้ดูนะครับหมู่บ้านเวียงรองของผมนี่สุดยอดครับเช้าเช้านี้ถ้าใครมีเวลาหรือว่ามีโอกาสแวะมาเที่ยวโบราณสถานเวียงรองเรียนเชิญนะครับยินดีต้อนรับนะครับเช้านี้เขียนมาชาชาแนลฝาก FC ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ